วัสดีครับผมชื่อนายปนักนะครับนามสกุลศรีวัฒนะชื่อเล่นชื่อแบงค์นะครับเป็นเจ้าที่ธุรกิจสนามที่ศิลาแบงคอกนะครับตำแหน่ง Display and Exhibit Supervisor ครับก็พี่เป็นคนชอบปลาตั้งแต่เด็กๆครับคือจำความได้คือตอนเด็กมาก็ที่บ้านเลี้ยงปลาก็เลยผูกพันกับสัตว์ชนิดนี้ครับแล้วก็ชอบมาแล้วก็ลองเลี้ยงมาตลอดนะครับมีโอกาสได้ทำงานนี่ก็เลยลองมาสมัครดูครับพี่จะดูแลเรื่องสัตว์น้ำเป็นหลักครับสัตว์ที่มีชีวิตทุกอย่างพี่จะเป็นดูแลเป็นฉลามเพนกวินนาคแค่ทุกอย่างเลยครับตอนนี้เข้าปีที่12ครับใช่ครับความสนิทสนมเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิดที่เราเข้าไปดูแลเข้าไปให้อาหารด้วยนะครับเพราะว่าสัตว์บางอย่างเขาก็ไม่ชอบพฤติกรรมของเราบางอย่างอย่างฉลามเป็นต้นอย่างนี้แล้วถ้าเราว่ายเข้าหาเขาเร็วเกินไปเขาจะตอบโต้การกัดเป็นต้นครับคือสัตว์ก็จะมีหลายชนิดนะครับเราก็ต้องศึกษาหาความรู้สำหรับแบบการดูแลสัตว์หลายชนิดนะครับเช่นเพนกวินเราก็ต้องศึกษาหน้าก็ต้องศึกษามันจะต่างกับการเลี้ยงสัตว์ที่บ้านทั่วไปครับก็สายนี้ก็พูดโดยตรงก็อาจจะเป็นเหมือนลูกเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวมากกว่าเพราะเราดูแลเขามาตั้งแต่เขายังเล็กหรือว่าดูมานานแค่12ปีมันก็มีความผูกพันที่มากกว่าความเป็นสัตว์เลี้ยงครับนี่มีชื่อตัวครับเจ้าที่ดูแลสัตว์น้ำที่นี่ต้องจำชื่อสัตว์ทุกตัวเพื่อจะเป็นการจดเรคคอร์ดบันทึกการกินอาหารของเขาครับใช้ความเคยชินมากกว่าครับเราทำงานกับเขาทุกวันเราก็จะจำเขาได้ถ้าดูดีๆคือหน้าตาเขาก็จะไม่เหมือนกันใช่ครับก็ตัวทั่วไปก็จะเป็นกวินกับหน้าครับที่พี่จะสนิทเพราะว่าเราสามารถเล่นกับเขาได้เป็นความผูกพันคือสามารถโดนตัวได้อะไรมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นนะครับเพนกวินนะครับถ้าเป็นเพนกวินเจนทูก็จะเป็นเพนกวินที่ค่อนข้างน่ารักแล้วก็มีความฉลาดอยากรู้อยากเห็นไปหมดคือพอเราเข้าไปเขาก็เข้ามาเดินดูสำรวจเห็นคนถืออาหารมาเขาก็จะวิ่งมาลุมกันอะไรเงี้ยเขาเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากๆครับก็ที่นี่ครับเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างอันตรายซะส่วนใหญ่ครับการทำงานก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างครับก็อย่างอาจจะมีการโดนกระเบนแทงบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างแรกเลยเราต้องเข้าใจพฤติกรรมเขาก่อนว่าเขามีการว่ายน้ำแพทเทิร์นมีพฤติกรรมยังไงแต่ละตัวก็จะมีพฤติกรรมที่เหมือนกันเราต้องมีสติในการดำน้ำทุกครั้งเราจะไม่ทำอะไรถ้าเกิดความผิดพลาดเช่นเอามือไปใกล้เขามากเกินไปเขาจะกัดได้หรือว่าถ้าเป็นกระเบนนี่เราจะพยายามอยู่ห่างจุดที่เป็นเงี้ยงแหลมคมของเขาครับฉลามเราก็จะมีอุปกรณ์ในการให้ครับก็จะเป็นไม้ที่ใช้ให้แล้วก็คือจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างยาวนิดนึงเพื่อรักษาระยะห่างจากเรากับฉลามเพื่อไม่เกิดอันตรายมากเกินไปครับส่วนใหญ่ผมก็จะประทับใจคือเวลาที่ลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็แบบมีความสุขกลับไปอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราก็พยายามสรรหาชนิดปลาให้แปลกที่ลูกค้าแบบไม่เคยเห็นนะครับเขามาดูแล้วเขาเอนจอยกลับไปสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นคือคนไปทะเลก็จริงแหละแต่บางคนอาจจะไม่เห็นโลกใต้น้ำอย่างที่พวกพี่เห็นอะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้ที่เขาแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้กลับไปอะไรเงี้ยครับก็สำหรับคนที่อยากเข้ามาทำงานตรงจุดนี้นะครับก็คืออยากให้แบบเป็นคนที่แบบสนใจจริงๆนะครับแบบศึกษาเรื่องสัตว์แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องรักสัตว์มากๆครับถึงจะมาทำงานแบบนี้แล้วแบบมีความสุขในทุกวันนะครับ